สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายวันนี้ครับเราจะมารีวิวแกะกล่องก็จะเป็นค่ายเรียวมีนะครับก็คือรุ่นเรียวมี C55 ครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวฉบับเต็มฉบับละเอียดนะครับรวมถึงการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอการเปรียบเทียบจุดเด่นต่างๆครับว่าเหมาะสมกับราคาหรือเปล่าวิดีโอ 1080p ดูครับตอนนี้เดินหายนะครับการทดลองฟังเสียงลำโพงการทดลองชาร์จการทดลองแบตเตอรี่ครับว่าทนดังที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าในด้านการเล่นเกมครับทุกๆอย่างเลยครับดูให้จบนะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากครับสำหรับท่านๆที่หามือถือราคานี้อยู่มาเริ่มจากราคากันได้เลยครับเรียวมี C55 ครับเปิดตัวมา2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่น 5,999 บาทรุ่นนี้ครับก็จะได้แรม 6GB ความจำเครื่องอยู่ที่ 128GB อีกรุ่นหนึ่งครับที่แบ่งขายก็คือรุ่นแรม 8GB ความจำเครื่อง 256GB ราคาขายครับจะอยู่ที่ 7,299 บาทก็จัดได้ตามงบประมาณตามความต้องการของเรานะครับมาครับมาเริ่มแกะกล่องกันได้เลยช่วงนี้ครับเป็นช่วงพรีออเดอร์หรือว่าช่วงเปิดขายใหม่ครับก็จะมีกล่องกิฟต์เซตสีเหลืองนะครับตรงนี้นะครับขอเก็บไว้ก่อนนะครับว่าข้างในคืออะไรเอาไว้เซอร์ไพรส์ลูกค้าครับให้เขาไปลุ้นกันเองถ้าชอบยี่ห้อนี้อยู่ครับอย่าลังเลครับรีบๆจัดรีบๆจองไว้เลยตอนนี้ของแถมเยอะครับแกะกล่องออกมาครับกล่องก็จะเป็นกล่องเหลืองๆแข็งแรงดีครับไม่บอบบางเรียวมีตอนนี้ครับแถมทุกอย่างเลยนะครับนอกจากหูฟังเรามาสรุปอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยครับ1ครับจะเป็นคู่มือ2ก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมครับ3ก็จะเป็นเคสใสครับออกสีเงาดำหน่อยครับก็ดีอย่างครับถ้าออกสีเงาดำหน่อยก็จะเหลืองช้าหน่อยครับ4ครับก็จะเป็นหัวชาร์จ33วัตต์ครับซุปเปอร์วูค5ครับเป็นสาย USB แบบไทป์ C นะครับด้านหนึ่งเป็น USB อีกด้านหนึ่งเป็นไทป์ C ก็ขอบคุณทางเรียวมีนะครับที่เห็นใจลูกค้าแถมให้ครบเลยครับเพราะว่าบางยี่ห้อครับตอนนี้หัวชาร์จก็ไม่มีแล้วนะครับในด้านของเครื่องครับในด้านของเครื่องครับหน้าจอจะถูกติดฟิล์มใสมาแล้วครับถ้าท่านใดไม่ชอบครับสามารถลอกออกติดฟิล์มกระจกได้เลยมาครับเรามาโยนโฉมความสวยงามของเครื่องกันเลยครับวันนี้ครับเราได้มา2เครื่องก็คือสีดำด้านหลังก็จะเป็นด้านๆครับฝาหลังครับก็จะมีลวดลายเส้นสวยงามครับดูหรูหราอีกสีนึงที่เราได้มาครับก็จะเป็นสีเหลืองทองสีนี้ก็สวยไม่แพ้กันครับดูออกสีลุ้งหน่อยครับเวลาโดนแสงก็จะเปลี่ยนสีเรียกได้ว่าครับสวยหรูดูแล้วไม่น่าเบื่อครับคุ้มเกินราคา 5,999 บาทว้าวตรงเลนกล้องครับไม่ได้ยกสูงมากครับดูได้เลยครับจะมี2โมดูลกล้องคือใส่เคสสบายๆครับส่วนของการป้องกันครับหาฟิล์มกระจกหรือว่าฟิล์มมาติดเลนกล้องก็จะดีครับเรียกได้ว่าเลือกไม่ถูกเลยครับสวยทั้งคู่ต่อมาครับเรามาดูขนาดของโทรศัพท์ครับเรียวมี C55 ครับจะมีปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงอยู่ด้านฝั่งขวาของเครื่องครับปุ่มเปิดปิดเป็นปุ่มเดียวกันกับปุ่มลายสแกนนิ้วมือนะครับออกแบบมาให้ใช้งานไม่ยากครับใช้งานง่ายในการจับการถือครับน้ำหนักเครื่องครับหนักเพียง 189.5 กรัมส่วนด้านล่างของเครื่องครับก็จะเป็นตูดชาร์จแบบไทป์ C นี้จะให้ลำโพงเดี่ยวมาครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงท้ายคลิปกันได้เลยด้านถัดซิมจะอยู่ฝั่งซ้ายของเครื่องนะครับเรามาลองใส่เคสที่ศูนย์แถมมาครับเป็นเคสใสออกโทนดำๆหน่อยนะครับใส่เข้าไปครับเครื่องก็ยิ่งจับง่ายขึ้นครับดูแล้วไม่ลื่นมือสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งครับเคสที่ใส่ครับไม่ดันฟิล์มขอบของเคสใสครับไม่เว้าเข้าไปที่หน้าจอเยอะเกินไปทำให้ติดฟิล์มง่ายครับไม่ดันฟิล์มกระจกด้านหน้าก็เป็นฟิล์มใสครับเจาะรูกล้องหน้ามาเรียบร้อยแล้วเรียวมี C55 ครับมีจุดเด่นจุดขายมาใหม่ครับเรียกว่ามินิแคปซูลครับจะอยู่ส่วนของกล้องหน้านะครับยาวไปเลยขณะที่เราชาร์จแบตครับก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆการนับก้าวนับสเต็ปต่างๆครับออกแบบมาได้ดีครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จจริงๆดูครับนี่ครับจะลองชาร์จดูนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับ 43% กำลังชาร์จในอนาคตนะครับน่าจะมีการแจ้งเตือนลูกเล่นต่างๆเพิ่มขึ้นมาครับเรามาดูสเปคทางด้านหน้าจอของ Realme C55 กันเลยหน้าจอครับจะเป็น IPS LCD ขนาดของจอครับก็คือ 6.72 นิ้ว Refresh Rate จอนะครับจะอยู่ที่สูงสุด 90 เฮิรตซ์ความสว่างสูงสุดครับจะอยู่ที่680 nits ครับ
มาดูงานวิดีโอด้านหน้านะครับถ่ายได้สูงสุดก็คือ 1080p นะครับตัวนี้30เฟรมต่อวินาทีครับตัวนี้เป็นวิดีโอด้านหน้านะครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังถ่ายวิดีโอ 1080p นะครับจากกล้องหน้านะครับเราจะมาลองเดินดูครับว่ากันสั่นดีไหมครับเป็นวิดีโอ 1080p ครับถ่ายจากกล้องหน้าครับนี่เป็นสวนสนุกครับตัวนี้ไม่มีการสั่นนะครับกว้างสุดก็จะได้ประมาณนี้ครับผมกว้างสุดรุ่นนี้จะเป็น Realme UI 4.0 ทางด้านระบบปฏิบัติการหรือว่าพวก CPU กันครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว5999นะครับ 5,999 บาทแรมก็จะอยู่ที่6 GB ครับความจำเครื่องจะอยู่ที่128 GB ชื่อรุ่นนะครับ MediaTek Helio G88 หน้าจอขนาด 6.72 นิ้วครับกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง64บวก2ล้าน Android 13ครับบอกค่อนข้างครบเลยครับตรงนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ครับ 5,000มาดูการขยายแรมนะครับตัวนี้คือมันจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลของเราครับเป็นตัวขยายแรมอันนี้ปรับค่าสูงสุดได้ที่6นะครับ6 GB ถ้าเราตั้งค่าจะมีผลก็คือเครื่องจะรีสตาร์ทใหม่ครับถ้าเราตั้งค่าเสร็จนะครับถ้าเรารีสตาร์ทใหม่มันถึงจะมีผลนะครับตั้งไว้ที่กลางๆก็พอครับ4 GBต่อมามาลองเล่นเกมแข่งรถกันดูได้เลยครับเกมทั่วๆไปครับเล่นได้ดีครับภาพคมชัดกราฟิกสวยแต่ลึกๆครับต้องไปลองดูการเทสเกมอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้ออีกสิ่งหนึ่งที่ชอบครับในการเล่นเกมการปรับเสียงครับจะอัพได้ถึง 200% นะฮะครับใส่ได้ซิม1ซิม2อีกช่องนึงก็จะเป็นช่องเมมโมรี่การ์ดครับรวมเป็น3ช่องทางด้านเครือข่ายซิมครับรองรับ 3G ทับ 4G ทางด้าน Wi-Fi ครับก็จะมี Wi-Fi 2.4 GHz แล้วก็ Wi-Fi 5 GHz ให้เราเลือกใช้งานที่บ้านตามสะดวกได้เลยครับ Bluetooth ครับก็จะเป็น Bluetooth 5.0 ดูรายละเอียดจุดอื่นครับครับเราจะมาทดสอบลำโพง Realme C55 นะครับเราจะดูว่าลำโพงนี่เสียงดีหรือเปล่าครับมาเริ่มเล่นเสียงกันได้เลยนะครับโหมดเพิ่มระดับเสียงพิเศษคือสามารถปรับบูสต์ได้ถึง 200% นะครับลำโพงจะมีอยู่อันเดียวนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเอามือปิดนะครับจะไม่ได้ยินนะครับปกติโทรศัพท์ก็จะมีลำโพงด้านล่างปกติโทรศัพท์ก็จะมีลำโพงด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับสำหรับบางรุ่นนะครับที่มีลำโพงสเตอริโอเป็นคู่ครับปิดข้างบนครับที่มีผลนะครับทางด้านแบตเตอรี่ครับเรียกแบบชาวบ้านก็คือแบต 5,000 ชาร์จไว 33 วัตต์ครับครับตอนนี้เราจะมาทดลองจากสายชาร์จแท้นะครับนี่นะครับชุดชาร์จแท้ SuperWook 33 วัตต์ครับเรามาลองชาร์จกันเลยครับเริ่มจับเวลานะครับนี่ครับ SuperWookเจ็ดสิบเก้าจุดสามหกเปอร์เซ็นต์ครับตีสัก 79% ครับตอนนี้สรุปเลยนะครับชาร์จอยู่ที่10นาทีขึ้นมาอยู่ที่ 16% การทดสอบต่อมาครับเป็นการทดสอบแบบบ้านๆนะครับเราจะเปิด YouTube ทิ้งไว้นะครับประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆชาร์จแบตที่เต็ม 100% นะครับก่อนที่จะเล่นการปรับตั้งค่าแสงครับปรับไปที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของการตั้งค่าทั้งหมดนี่ครับการปรับค่าแสงก็ทำการจับเวลาครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องเล่นไปเลยทุบทิ้งไว้นะครับตอนนี้จับเวลาอยู่นะครับ1ชั่วโมง23นาทีครับ
เรามาดูว่าแบตจากที่ 100% นะครับเราจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สรุปผลการทดลองครับชาร์จไป1ชั่วโมง23นาทีแบตเตอรี่ลดลงไป 8% ครับถือว่าแบตเตอรี่ทำได้เยี่ยมเลยครับทนดีครับสำหรับการตั้งค่าต่างๆครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่อยากดูการตั้งค่าการเซตติ้งลูกเล่นต่างๆในเครื่องครับชมต่อได้เลยครับมีการล็อกรหัสหน้าจอครับสแกนใบหน้าได้สแกนลายนิ้วมือได้รุ่นนี้ครับรีเฟรชเรทจอจะอยู่ที่90เฮิร์ตซ์นะครับอัตราการรีเฟรชเรทจอภาพนี่ครับตอนนี้เครื่องมาใหม่ๆครับมันจะตั้งเป็นอัตโนมัติเรามาลองดูนะครับว่าอัตโนมัติจะเป็นประมาณไหนตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่ารีเฟรชเรทอัตโนมัติอยู่นะครับก็โอเคครับค่อนข้างลื่นใช้ได้เลยครับเราจะว่าเปลี่ยน90เฮิร์ตซ์ดูนะครับมาลองดูใหม่นะครับว่าจอจะลื่นขึ้นไหมครับนี่ครับสังเกตนะครับว่าจอก็จะดูลื่นขึ้นครับนี่ครับรีเฟรชจในส่วนของการเล่นเกมครับเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าท่านใดครับที่งบถึงจัดตัวแรม 8/256 ไปเลยครับ 7,299 บาทในส่วนของเกมครับถ้าจะดูละเอียดไปดูรีวิวเต็มอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อถ้าเล่นโซเชียลทั่วไปครับสบายๆเลยครับรุ่นนี้ส่วนของเกมครับภาพที่ให้มาครับกราฟิกสวยงามเสียงที่บูสต์ได้ถึง 200% ครับทำให้ได้อารมณ์ในการเล่นเกมขึ้นมาอีกครับทั้งหมดนี้เป็นการทดลองแบบบ้านๆครับพื้นฐานดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อนะครับแอดมองว่าครับรุ่น 5,999 บาทราคาไม่แพงครับมือถือระดับนี้จัดได้เลยครับคุ้มค่ามากครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ